ขายังชั่วแค่นี้ครับคุณยาคลายรถแล้วล่ะค่ะว่าแต่คุณกฤตรู้ได้ยังไงคะอ๋อพอดีเมื่อเช้าผมโทรหาคุณยาครับแต่ปิดเครื่องผมก็เลยโทรหาป้าอ๋องดูแต่ป้าอ๋องเขาก็บอกว่าคุณยาไม่สบายครับสงสัยแบตคงหมดอะค่ะครับคุณยาครับเมื่อคืนผมขอโทษนะครับถ้าผมรู้ว่าคุณยาไม่สบายเนี่ยผมก็คงยาไม่ได้เป็นอะไรจริงๆค่ะคุณกฤตคุณกฤตไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะคะยาเองต่างหากล่ะค่ะที่ต้องเกรงใจยารบกวนคุณกฤตอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะอย่าพูดแบบนั้นสิครับคุณยาครับผมดีใจนะครับที่คุณยาคิดถึงผมเวลาที่คุณมีปัญหาคุณกฤตคงเป็นที่พึ่งเดียวที่ย่ามีตอนนี้มั้งคะไม่ว่าผมจะเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณยาต้องการผมผมจะรีบมาขอให้คุณยาเกรงใจนี่ผมได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมจะขอร้องเรื่องอะไรหรอคะผมรู้ว่าคุณยายังรู้สึกผิดเรื่องคุณพิภพอยู่แต่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยแต่ถ้าไม่ใช่เพราะยายาครับคุณยาเป็นผู้ถูกกระทำนะครับไม่ใช่คนผิดคนที่ผิดคือคนร้ายที่ฆ่าคุณพิภพกับพ่อของผมและเขาจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายคุณยาเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็อย่าคิดมากนะครับคุณยายาจะพยายามค่ะจะเล่นตลกกับฉันใช่ไหมพี่ยาไม่เป็นไรก็ดีแล้วกินยาแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะจะได้หายไวๆแค่นี้ก่อนนะพี่ยาพี่นวลพาเขาสวยไปเล่นที่อื่นก่อนนาขอคุยกับคุณนาฏหน่อยแน่ใจหรอไม่เป็นไรนะไปเขาสวยไปเล่นกับป้านวลดีกว่าเนาะมีอะไรก็ว่ามาค่ะฉันอยากเตือนเธอเรื่องคุณกฤตคุณกฤตมีอะไรเหรอคะก่อนหน้านี้คุณกฤตแอบสะกดรอยตามฉันมันเป็นคำสั่งของเธอใช่ไหมเธอให้คุณกฤตมาตีสนิทกับฉันเพื่อสอดแนมฉันฉันไม่หลงกลเธอง่ายๆหรอกนะสิยาค่ะฉันรู้ว่าคุณฉลาดพอและฉันก็ไม่คิดวางแผนอะไรตื้นๆแบบนั้นหรอกค่ะเพราะมันใช้ไม่ได้ผลกับคนอย่างคุณคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ฉันไม่เคยบังคับให้คุณกฤตทำอะไรทั้งนั้นทุกอย่างที่คุณกฤตคิดพูดหรือทำมันก็มาจากตัวคุณกฤตฉันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับชีวิตเขาค่ะตามนั้นนะคะสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand